พนักงานแพทย์หมอยูซุนกางได้เข้าความสัมมนาปิศาการเกี่ยวกับบทบาทของยาเมตาดุกซินในการปินปัวพยาธิตับอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่7ตุลา2022ที่ห้องแฮมคลาวพลาซ่านักค้นโดเวียงจันทร์บริษัทเวียงท้องการยาขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวและบริษัทยูโรดักได้จัดสุดสัมมนาปิศาการเกี่ยวกับบทบาทของยาเมตาดอกซินในการปินปัวพยาธิตับโดยมีดร.มณีธรรมวงศ์หัวหน้าศูนย์สนองยาและอุปกรณ์การแพทย์ท่านศรีโหมโนบรรดาวงศ์ผู้บริหารสูงสุดบริษัทเวียงท้องการยาขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวพร้อมด้วยรองประธานสมาคมแพทย์ภายในลาวเลขาสมาคมแพทย์กระเพาะอาหารลำไส้และตับลาวและพนักงานแพทย์หมอจากศูนย์กลางเข้าร่วมสำหรับหัวข้อที่จัดสัมมนาครั้งนี้ประกอบมีการระบาดวิทยาและกลไกการเกิดพยาธิตับที่พัวพันกับเหล้าปริมาณของเหล้าที่เพิ่มความเสี่ยงต่อตับการบ่งมติพยาธิตับที่พัวพันกับเหล้าการปินปัวตับอักเสบกระทันหันจากเหล้าและความรู้พื้นฐานในการปินปัวตับด้วยยาเมตาดอกซินซึ่งเป็นยาที่จะช่วยให้การขับถ่ายธาตุเหล้าออกจากตับได้ไวขึ้นป้องกันจุลังตับลดผ่อนความเครียดและบ่อยากดื่มเหล้าจากการศึกษาของแพทย์เสี่ยวสารพยาธิตับได้พบว่าการดื่มเหล้าในปริมาณ40หา80กรัมต่อมื้อสำหรับผู้ชายและสาวหา40กรัมต่อมื้อสำหรับผู้หญิงเป็นเวลา10หา12ปีจะมีผลเหตุให้เกิดพยาธิตับได้อย่างชัดเจนนอกจากผลเสียหายต่อตับแล้วการดื่มเหล้ายังก่อให้เกิดความเสี่ยงเป็นพยาธิมะเหงและพยาธิเส้นเลือดในสมองที่อาจจะเกิดไวกว่าพยาธิตับ